นี่ครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการครับไฟแดงสิงห์ก้องธรณีมวยไทยครับไฟน้ำเงินชนะศึกรถสวยจ่าเจ็ดสายพลิ้วนะครับคู่นี้122ปอนด์ครับชนะศึกก็ตั้งลำที่จะบวกซ้ายครับมาแข่งซ้ายครับออกได้น่ากลัวอ้าวนายชิงตีไปก่อนอ้าวตีคืนมาครับชนเข้าไปเรื่อยครับแม่แต่ว่าเหลี่ยมจับชนะศึกก็ถือว่าแกมัดได้ดีครับนี่ครับมาเครื่องร้อนเครื่องติดด้วยกันทั้งคู่แล้วนี่ไปเข้าบ่ายไปเข้าบ่ายสิงห์โอ้ยดูครับมานี่ครับมาตอนนี้มาคุณทีผมทีแล้วครับตอนนี้สิงห์อ้าวชนะศึกยังไงครับซ้ายเสียบเข้าบ่ายสิงห์ชนะศึกโอ้ยดูไม่ว่าเริ่มจะแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสิงห์ทีมงานนั้นสั่งเดินให้เร็วมีแข้งขวานำไปก่อนโอ้โดนต่อโดนตอนนี้นี่สิงห์ก็ถือว่าอาวุธมวยก็หนักแรงใช้ได้นะครับชนะศึกจะไปรับเยอะไม่ได้นะครับเอาเบียดเข้าไปชนเข้าไปอย่างเดียวชนะศึกอาศัยจังหวะแล้วก็ออกซ้ายนี่นะครับจังหวะฝีมือดูว่าได้เปรียบแน่นะครับวงนอกมาดูกันที่ในแล้วนะครับคู่นี้แหมพอเดินเกมเร็วนี่ทำเอาแฟนมวยนี่เจียวจ้าวอีกแล้วนะครับสิงห์แข้งขวายัดเข้าไปครับชนะศึกซ้ายครับแหมบวกกับหมัดเลยครับในช่วงท้ายปลายยกที่3โอ้มาถึงจุดนี้นี่ถือว่ายังใกล้เคียงนะครับสิงห์ประชิดติดตัวเด้งขวาไปก่อนนะครับเด้งก็ยัดแหมมันติดเชือกอะครับออกมาเดินเร็วแล้วนะครับสิงห์พยายามจะเบียดจะชนปล้ำไหนตีเข่าชนะศึกก็คอยไล่แขนนี่นะครับแล้วก็เด้งสู้ทุกช็อตเหมือนกันนะครับวงในมีลูกเก่าด้วยนะครับแทงแล้วก็ตั้งกำแพงเอาไว้อยู่ที่ว่าสิงห์นี่จะเบียดได้ขนาดไหนนะครับชนะศึกไม่ตกใจด้วยนะครับแล้วก็ออกแม่นๆเอาเริ่มจะแรงขึ้นมาอีกแล้วนะครับสิงห์ตีเบียดเข้าไปหลักเหลี่ยมฝีมือก็อยู่ที่น้ำเงินนะครับชนะศึกลูกตื้อลูกสู้ประเภทแบบชนอย่างเดียวก็อยู่ที่แดงครับมัดจิ้มไปก่อนครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าชนะศึกตั้งป้อมมาขวาหลุดก็โดนเลยครับมาโดนเตะก้นไปทีหนึ่งเสียจังหวะเอาวงในเสียบเด้งขวาไปครับจังหวะตีกันไปตีกันมาครับกรรมการต้องออกแรงเยอะหน่อยเลยครับผู้นี้นี่ครับโอ้โหดุเดือดเล้าใจแล้วครับตอนนี้นี่ครับมาสิงห์แกก็เดินหน้าอย่างเดียวแต่ดูครับชนะศึกดูนี่ครับโอ้โหมาตอนนี้ตีตามเสียงเชียร์เลยครับเริ่มจะเบียดเข้ามาปล้ำไหนได้ชุดใหญ่ๆเหมือนกันนะครับทีมงานก็กระตุ้นเลยครับให้เดินให้เร็วชนะศึกอาศัยหลักเหลี่ยมนี่แหละครับแล้วก็พลิกเหลี่ยมลงไปยังคงเดินต่อเนื่องครับสิงห์พยายามจะเบียดจะปล้ำชนะศึกมีลูกตั้งกำแพงหน้าไว้เลยครับโอ้ถือว่าเป็นอุปสรรคพอสมควรครับพยายามจะกันอาวุธให้อยู่นะครับชนะศึกจังหวะนี้นะครับเวลาเหลืออีก2นาทีเศษๆนะครับให้กับสิงห์นี่ได้ลุ้นแล้วครับต้องชนอย่างเดียวครับ2นาทียกสุดท้ายครับแดงสิงห์ก้องธนีมวยไทยครับน้ำเงินได้ชนะศึกรถสวยจ่าเจตตื้อเข้าไปครับขยันตีขยันยกครับชนะศึกก็พยายามจะตั้งกำแพงครับกำแพงจะพังหรือเปล่าครับโอ้ยมาเจียวจ้าวอีกแล้วครับภายในเวทีครับมาดูครับมานี่ครับคุมแล้วต้องโต้ด้วยครับชนะศึกโอ้โหดูว่าตอนนี้แหมกองเชียร์2ฝ่ายนี่คึกคักด้วยกันทั้งคู่เสียบายสิงเสียไปอีกโอ้ยแหมชนะศึกม้วนเลยนะครับแทงเข้าไป2 3ดอกแล้วจบด้วยหมัดชกลำตัวทิ่มลำตัวเข้าไปนี่เรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหนี่ครับว่าต้นยก5แหมปล่อยตัวนำปลื้ดเลยครับนี่ดูจังหวะช็อตเด็ดครับจังหวะช็อตเด็ดโอ้โหมาชุดใหญ่ๆมาชุดใหญ่ๆเลยครับโอ้โหแล้วลูกจบครับนี่ครับเสียบดูครับโอ้โหแล้วก็ลูกจบครับ